เดี๋ยวมาคุยถึงพระเอกดาวรุ่งดีกว่าครับมีงานทุกวันออกอีเวนต์วันละ 2-3 งานทุกวันใครโป๊ปโป๊ปธนวัฒน์ทำไมเสียงเหมือนอิจฉาเราไม่เคยอมไม่เคยทุกวันนี้ผมมี3งานล้างจานอาบน้ำแมวแล้วก็ซักผ้าแน่นงานแน่นงานแน่นไม่ค่ะงานที่4เรื่องใหญ่ไปกับพี่พูดเลยหมดวันแล้วนี่หมดวันแล้วนะฮะเรื่องราวมันเป็นของพระเอกคิวทองคุณโป๊ปธนวัฒน์นี่เองนะฮะที่ล่าสุดครับแววมาว่าความโด่งดังที่ทำให้ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่เนี่ยนะฮะดึงมาครองตำแหน่งพรีเซนเตอร์คนใหม่เสียบแทนณเดชน์คุกิมิยะแถมยังฟาดค่าตัวกว่า10ล้านอีกต่างหากนะฮะและด้วยความฮอตนี่เองนะฮะท่านผู้ชมครับทำเอาถูกงานอีเวนต์งานนึงเนี่ยที่ให้ไปเดินแบบแต่มีการไปขายแพ็กเกจให้กับคุณแม่ๆที่อยากให้ลูกเนี่ยได้เดินแบบกับพี่โป๊ปด้วยการซื้อแพ็กเกจในราคาสูงแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยกลับไม่เป็นอย่างที่ทีมงานอ้างไว้เพราะพี่โป๊ปรีบกลับจนไม่มีเวลาถ่ายรูปกับเด็กๆและทำให้เกิดดราม่านะฮะว่าดังแล้วเมี่ยนไปก็ไม่รู้ว่าถูกเอาชื่อเสียงมาหากินแบบนี้นะเจ้าตัวจะจัดการยังไงนะฮะแล้วคิดจะเอาเรื่องกับคนจัดงานหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่ขุนเนี่ยเป็นคนตอบคุณเดชครับตอบไหมครับพี่ขุนอันนี้คือที่ผมรับงานมาก็คือผมก็รับแค่ว่าไปเดินแบบแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยครับแล้วก็เรื่องเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้ยินมาคร่าวๆนานแล้วแหละตั้งแต่ก่อนที่จะมีชื่อเสียงจากเรื่องบุกเพลด้วยครับแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าเออเขาเก็บเงินทำไมอะไรผมไม่ได้สนใจคือมันคนละส่วนกับผมไม่รู้เรื่องเลยก็คือว่าผมก็แค่ไปทำงานตามหน้าที่ผมประมาณนั้นเท่านั้นจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นการแบบแอบอ้างชื่อเราไปแบบอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็เป็นคนตรงนะผมทำงานผมก็ซื่อสัตย์นะแต่ถ้าเขาทำอย่างนั้นหรืออะไรยังไงก็อยู่ที่เขาแล้วกันก็ถ้าเขาทำอีกก็สมมติว่ามีงานอื่นทำประมาณนี้อีกผมก็คงจะไม่รับมั้งครับประมาณนั้นแต่อันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมก็แค่ไปทำงานตามเวลาแล้วก็เขานัดเวลาไหนทำงานแบบไหนผมก็จะทำตามนั้น1 2 3 4ทำตามนั้นแล้วก็คือถ้าโอเคขออะไรนิดหน่อยก็ให้ได้นี่คือสไตล์ผมแต่ถ้าเกินกว่านั้นให้ทำไม่ตามที่ตกลงกันไว้มันนั้นผมไม่รู้แล้วอันนั้นอยู่ที่งานแล้ว ก็ต้องใช้วิจารณญาณนะถ้า10งานว่าผมสักงานนึงหรือพูดในทางที่ไม่ดีของสักงานนึงก็น่าจะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่า9งานเขาชมผมหมดก็ขอโทษถ้าสมมติว่าอาจจะหูวันนั้นเด็กเยอะมากไม่คือไม่ได้บอกผมเลยว่าจะเดินกับเด็กเยอะขนาดนั้นในการตกลงกันนะฮะแต่ผมก็พยายามที่จะแบบอยู่กับหรือถ่ายรูปกับเด็กที่จำเป็นจริงๆเพราะว่านั้นต้องไปงานต่ออีกงานนึงที่เซ็นทรัลปิ่น9ก็อันนี้คือข้อเท็จจริงครับอ๋อมีครับมีครับ90%แล้วครับครับก็คงจะรับนะครับเดี๋ยวเซ็นสัญญาครับไม่มีนะครับก็ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรผมก็รับทำงานไปก็คือไม่รู้ว่าใครยังไงเหมือนกันครับก็รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนมันมีหลายตัวครับอาจจะคนละตัวกันก็ได้ครับก็มีงานอย่างโฆษณาเข้ามาก็ถามรายละเอียดทุกอย่างสตอรี่บอร์ดเป็นยังไงก็ถ้าโอเคมันตรงกับเราก็รับครับแค่นั้นพี่เป้ครับพี่เป้เป็นผู้อาวุโสโอ้โหไม่จริงอยู่วงการนี้มา20กว่าปีอยู่แกรมมี่มา20กว่าปีไม่ต้องย้ำก็ได้แทนพี่เป้เลยตอนนี้ผมจะถามพี่เป้ว่าในกรณีที่อีเวนต์เนี่ยไปขายแพ็กเกจให้ถ่ายรูปคู่พี่โป๊ปในประเด็นอย่างนี้มันยังไงอันนี้เราต้องไปคุยกับทางอีเวนต์ก่อนนะถ้าเราจะมาวิเคราะห์ตรงนี้แล้วบอกว่าเขาทำแบบนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทำจริงโดยที่โป๊ปไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดของโป๊ปใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับข้อมูลแบบนี้หรือถูกทางอีเวนต์กระทำแบบนี้ต้องไปเอาเรื่องที่อีเวนต์เอาเป็นว่าพูดแบบกลางๆก็คือมันเป็นเรื่องของข้อตกลงที่ระหว่างอีเวนต์คุยกับพี่โป๊ปค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะแบบเนี้ยมันจะต้องมีลายลักษณ์อักษรว่าข้อตกลงในการมางานแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะโชว์บนเวทีนะมีการถ่ายรูปกับเด็กๆแบบนี้แบบนี้กี่รูปกี่รูปอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยได้ตกลงแล้วก็พูดคุยกันเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่าเรื่องเนี้ยใครผิดใครถูกซึ่งตอนเนี้ยผมมองว่าโป๊ปเองเนี่ยตอนนี้กำลังแบบดังมากแล้วงานถึงแน่ผมมองว่านะผู้จัดการเนี่ยเขาก็ต้องเป๊ะแล้วล่ะในทุกๆงานที่ไปเสร็จกี่โมงเลิกกี่โมงมันต้องคุยกันต้องไปต่อไงใช่เพราะฉะนั้นจะมาอย่างเงี้ยนอกเหนือไม่ได้ก็ต้องกันแล้วแต่ดิวกันต้องไปเราก็ไม่รู้เนาะไปเอาหนาบางยังไงใช่ค่ะ